ก็สวัสดีทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะครับที่มีคลิปนี้เนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งรีเควสต์มาก็ไม่ใช่รีเควสต์หรอกแต่ว่าอยากให้เห็นว่าเราทำยังไงเบื้องหลังอะไรงี้ซึ่งเราจะพยายามไม่ให้คลิปเกิน15นาทีเนาะเพราะว่าแค่10นาทีเรารู้สึกว่ามันนานไปแล้วแต่ว่าไม่รู้จะเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับก่อนอื่นเราบอกอุปกรณ์เสริมที่เราใช้ก่อนก็คือเป็นตัวแท็บเล็ตวากอม Intuo ซะซื้อมานานแหละตั้งแต่ม.4แล้วซึ่งเจ้าตัวเนี้ยมันมีขนาดเล็กแล้วมันก็เหมือนเป็นรุ่นสำหรับผู้ใช้เริ่มต้นด้วยแต่สำหรับใครที่มีไม่แน่ใจว่าใช้ได้ไหมเพราะว่ามันมีบางส่วนที่แบบต้องใช้การระบายด้วยดีสอซึ่งมันจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสำหรับคนมือขวาแล้วจะใช้เมาส์มันจะถนัดเหมือนเขียนด้วยปากกากับมือขวาหรือเปล่าเพราะว่าผมถนัดซ้ายไงแล้วก็เลยพรีเฟอร์ตัวเรื่องนี้มากกว่าโอเคต่อไปจะเป็นตัวเสพเบรกดาวน์ที่เราทำออกมาให้เห็นภาพโดยรวมก่อนนะครับทีนี้เรามาดูภาพตัวอย่างที่เราจะทำก่อนก็คือรูปนี้โอเครูปนี้มีอะไรที่ต้องทำบ้างอันดับแรกเลยเราจะเห็นว่าตัวกันดั้มเนี่ยมันลอยอยู่ในกลางอากาศเราต้องมีอุปกรณ์เสริมในการช่วยถือหรือตั้งกันดั้มให้ลอยอยู่กลางพื้นหลังได้อันที่สองก็คือตัวเอฟเฟกต์ทั้งหลายก็คือดาบเรืองแสงโล่เรืองแสงแล้วก็ตัวอนุภาคที่ปล่อยออกมาหรือว่าเจนพาร์ติเคิลที่เรียกในการ์ตูนนะครับอันที่สามก็คือเป็นการทำคัลเลอร์เกรดดิ้งก็คือปรับสีให้มันสดขึ้นเขียวขึ้นมีความสว่างมากขึ้นหรือใส่แฟร์เข้าไปอะไรประมาณนี้แล้วก็ขั้นสุดท้ายคือเป็นการจัดคอมโพสิชันแล้วก็ใส่ตัวอักษรเพื่อความไฮโซเข้าไปประมาณนี้ครับเดี๋ยวสรุปให้อีกทีครับนี่ก็คือสรุปที่เราเขียนมาอันดับแรกคือฟิลโฟโตกราฟีก็คือเป็นการถ่ายรูปในภาพสนามก่อนเราต้องวางแผนกันว่าเราจะถ่ายยังไงและรูปภาพที่เราถ่ายมาเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราตัดต่อได้ง่ายขึ้นซึ่งในที่นี้เราจะใช้เทคนิคโฟกัสแท็กกิ้งแล้วก็การถ่าย2รอบเพื่อเอาภาพพื้นหลังเนี่ยมาทดแทนภาพเบื้องหน้าที่ถูกตัวแอคชั่นเบสที่ตั้งอยู่เนี่ยบังไปก็คือมี2กรณีเดี๋ยวเราลงรายละเอียดทีแล้วกันอันที่2คือการทำโฟกัสแท็กกิ้งครับก็คือเอารูปถ่ายที่เราถ่ายมาเมื่อกี้มาทำโฟกัสแท็กกิ้งซึ่งก็จะเดี๋ยวอธิบายอีกรอบเหมือนกันอันที่3คือการไดคัตก็เหมือนการเอา2ข้อแรกเนี่ยมาผสมกันเพื่อเป็นการลบตัวแอคชั่นเบสหรือขาตั้งกันดั้มเนี่ยออกไปแล้วก็ให้เห็นพื้นหลังแล้วก็ทางการทำให้ตัวกันดั้มเนี่ยมันชัดทั้งตัวประมาณนี้ขั้นที่4ก็คือการจัดคอมโพสิชันซึ่งรวมถึงการครอปภาพด้วยก็จะจัดเป็นซึ่งอาจจะเป็น4:3หรือว่า16:9ก็ได้ครับขั้นที่5คือเป็น removing flaws ก็คือเป็นการลบจุดที่มันเป็นตำหนิในรูปภาพอย่างเช่นตัวปากกากันดั้มมาร์เกอร์ที่เราลบเกินออกมาอย่างเงี้ยเราก็สามารถลบได้เพื่อมันดูเนียนที่สุดขั้นต่อมาก็คือการใส่เอฟเฟกต์เข้าไปก็คือตัวดาบเรืองแสงโล่เรืองแสงแล้วก็ตัว ตัวแฟร์แล้วก็ตัว GN Particle ที่ปล่อยออกมาจากโล่นั่นเองครับขั้นรองสุดท้ายก็คือ Color Grading ก็คืออย่างที่บอกไปตอนต้นเป็นการเพิ่มความสดของภาพแล้วก็เพิ่มแสงสว่างเพิ่มลดเงาอะไรประมาณนี้ให้มันดูเหมือนไวแบรนด์มันป๊อปขึ้นมาอะไรประมาณนี้ครับอันขั้นสุดท้ายก็คือเป็นการเอ็กซ์พอร์ตอันนี้เดี๋ยวพูดอีกทีตอนท้ายวิดีโอครับอ่ะทีนี้มาดูเจ้าเทคนิคโฟกัสแท็กกิ้งก่อนมันคืออะไรโฟกัสแท็กกิ้งเนี่ยมันจะนิยมในการถ่ายพวกโคลสอัพหรือแมคโครแต่ว่าแมคโครน่าจะใช้เยอะกว่าก็คือกล่าวคือว่าถ้าเรายิ่งถ่ายใกล้เนี่ยตัวระยะชั้นลึกมันยิ่งแคบอย่างเช่นดูรูปตามเคอร์เซอร์นี้ครับรูปซ้ายมือสุดจะเป็นรูปแมลงวันที่จะชัดแค่ดวงตารูปตรงกลางจะชัดแค่ที่ก้นเนี่ยแต่เราอยากให้ตัวแมลงวันเนี่ยมันชัดทั้งตัวแล้วก็จะเอารูป2รูปเนี้ยมารวมกันเพื่อให้ได้เป็นรูปแมลงวันที่ชัดทั้งตัวนั่นเองครับซึ่งโฟกัสแท็กกิ้งเนี่ยก็เอามาประยุกต์ใช้ในการถ่ายพวกกล้องจุลทรรศน์ด้วยประมาณนี้ครับซึ่งเดี๋ยววิธีทำโฟกัสแท็กกิ้งเดี๋ยวอธิบายในโฟโต้ช็อปเลยแล้วกันโอเคทีนี้จะไปดูการถ่ายภาพเพื่อเตรียมนำมาทำโฟกัสแท็กกิ้งกันนี่ก็เป็นรูปทั้งหมดที่เอาเตรียมมาทำโฟกัสแท็กกิ้งครับก็จะมีรูปนี้ถึงรูปนี้ถ้าลองคลิกขึ้นไปดูเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า
คนถ่ายจะโฟกัสที่ระยะแตกต่างกันก็คือเราจะปรับระยะโฟกัสตั้งแต่ไกลสุดของวัตถุก็คือคาดว่าเป็นปลายเท้าด้านในจนถึงใกล้สุดของเราก็คือปลายนิ้วชี้ตรงนี้ก็คือหมุนวงแหวนโฟกัสไปเรื่อยๆครับส่วนจำนวนรูปที่ถ่ายนั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับพิจารณาว่าอยากให้มันละเอียดเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับผมประมาณ5-6รูปก็น่าจะพอนะเพราะว่าเราใช้ F ประมาณน่าจะ 2.8 มั้งจำไม่ได้แล้วมันก็เลยค่อนข้างช่วยได้เยอะอยู่ทำให้ถ่ายภาพน้อยลงโอเคนี่คือถ่ายรูปเพื่อเตรียมทำโฟกัสแท็กกิ้งทีนี้ถ่ายรูปอีกอย่างหนึ่งก็คือเตรียมเพื่อเอามาใส่พื้นหลังแทนซึ่งเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราทำแบบเนี้ยมันจะมีก้านสีแดงใช่ป่ะมันจะบังขาหลังแล้วก็ฉากหลังบางส่วนดังนั้นเราต้องถ่ายรูปอีกชุดนึงเพื่อเอามาแทนที่ตรงนี้ซึ่งมันจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ค่อยมีอุปกรณ์เสริมในการถือเจ้ากันดั้มเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องใช้ความมือนิ่งประมาณนี้ครับงั้นสรุปก็คือการถ่ายภาพเนี่ยถ่ายภาพเป็น2ชุดชุดแรกก็คือเพื่อทำโฟกัสแท็กกิ้งประมาณ 5-6 ภาพโดยใช้การหมุนวงแหวนโฟกัสจากไกลสุดเข้ามาใกล้สุดชุดที่2ก็คือการถ่ายภาพเพื่อมาแทนที่พื้นหลังที่โดนก้านแดงๆเนี่ยบังออกไปโอเคเนาะน่าจะเข้าใจคอนเซ็ปต์ง่ายๆของขั้นแรกแล้วโอเคขั้นแรกฟิลโฟโตกราฟีแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะเราออกไปถ่ายข้างนอกบ้านปุ๊บเราถ่ายเสร็จเข้ามาเรามั่นใจว่ามันน่าจะใช้ตัดต่อต่อไปได้แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปเลยครับก็คือเป็นการทำโฟกัสแท็กกิ้งเราจะพาทำกันเลยมาเปิด Photoshop ขึ้นมาซึ่งการทำโฟกัสแท็กกิ้งเนี่ยอันดับแรกเราต้องโหลดภาพเข้ามาใส่ในเลเยอร์ให้มันมาเรียงพร้อมกันทั้งหมดก่อนโดยการที่เข้าไปที่ไฟล์แล้วก็เลือกสคริปต์เลือกโหลดไฟล์ into stack โอเคทีนี้ก็ browse แล้วก็เลือกภาพที่เราเป็นซีรีส์ที่เราจะใช้ทำโฟกัสแท็กกิ้งเมื่อกี้คือถึงภาพนี้โอเคแล้วก็ attempt to automatically align source images ก็คือมันจะเรียงภาพให้มันตรงกันทั้งหมดให้เองแล้วก็โอเคครับแล้วก็รอแป๊บทีนี้ทุกภาพจะเห็นว่ามันมาเรียงในชั้นเลเยอร์ทุกชั้นแล้วก็คือภาพแต่ละภาพเนี่ยจะเป็น1เลเยอร์เนาะทีนี้เราจะเลือกทุกภาพแล้วก็เลือก blend mode โอเคคลิกที่รูปแรกแล้วกดชิปค้างไว้แล้วก็เลือกภาพสุดท้ายปึ๊บมันจะเลือกทั้งหมดให้เลยจากนั้นเข้าไปที่ edit เลือก auto blend layer เลือก stack image ก็โอเคแค่นี้ focus stacking ก็น่าจะเสร็จแล้ว stacking เสร็จแล้วเรามาใช้ผลงานดีกว่ากดคอนโทรลบวกเพื่อซูมเข้านะครับดูที่ปลายเท้าโอ้โหชัดได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ขึ้นมาปุ๊บปุ๊บตาบหน้าชัดปลายนิ้วพอใช้ได้โอเคถือว่าเป็นที่น่าพอใจโอเคทีนี้เราจะทำให้งานมันง่ายขึ้นในการเลือกทุกเลเยอร์ทำเหมือนเดิมคลิกเลเยอร์แรกแล้วก็อันสุดท้ายกดชิปทางไว้ปุ๊บมันก็จะได้ทั้งหมดแล้วก็คลิกขวาจากนั้น merge layer โอเคมันก็จะเป็น layer เดียวแล้วจากนั้นขั้นต่อไปจะเป็นการเอาก้านแดงๆนี้ออกนะครับโอเค stacking เสร็จแล้วเอาไปแล้วจะทำการ die cut ก็คือการเอาภาพที่2ที่เราถ่ายเนี่ยมาแทนที่ตัวก้านสีแดงเมื่อกี้ทำยังไงอันดับแรกเราต้องเลือกภาพที่เราคิดว่าโอเคก่อนซึ่งเราเลือกไปแล้วเราก็จะเปิดใน open เลือกมาเลยเมื่อกี้เป็นภาพ7272นี่ซึ่งภาพที่จะถ่ายเนี่ยเราต้องให้ส่วนล่างว่างก็คือไม่มีก้านแดงบังส่วนด้านบนช่างมันโอเคอันนี้ก็ open image ได้เลยโอเคทีนี้เราก็จะลากภาพนี้เข้ามาในไฟล์แรกที่เราทำแล้วก็เราอาจจะปรับ opacity ให้มันบางลงเพื่อเราจะได้จัดภาพให้มันซ้อนกับภาพต้นแบบให้มากที่สุดซึ่งเราจะเห็นว่าส่วนที่ก้านแดงบังเนี่ยเราจะเอาแค่ส่วนขาขวาที่อยู่ด้านหลังดังนั้นเราจะเห็นว่าตัวขาเนี่ยมันไม่ได้ตรงกัน 100% เราจะแบ่งส่วนในการแทนที่เนาะงั้นส่วนแรกที่จะทำก็คือตัวส่วนเท้าสีแดงตรงนี้โอเคปรับไป 100% เหมือนเดิมเอ้ยเราต้องอะไลน์ก่อนโอเคลองอะไลน์แค่ส่วนเท้าสีแดงให้มันตรงมากที่สุดน่าจะประมาณนี้โอเคแล้วก็ปรับไป 100% ทีนี้เราก็จะดูพิเคทเลเยอร์ที่ภาพด้านบนเป็นการไม่อยากไปแก้ภาพต้นฉบับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็คลิกดูพิเคทเลเยอร์ดูพิเคทเลเยอร์แล้วก็ปิดภาพต้นแบบไปคลิกที่ลูกตาแบบนี้โอเคทีนี้เราจะเอาภาพส่วนที่เหลือเนี่ยที่ไม่ใช่ขาเนี่ยก็คือด้านรอบนอกออกทั้งหมดให้เหลือแค่ขาโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า mask ที่เราใช้ตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราลบด้านรอบๆนอกออกเนี่ยมันจะสามารถกลับมาแก้ทีหลังก็คือดึงภาพที่ถูกลบออกไปแล้วมาได้โอเคทีนี้ลบยังไง
เราจะใช้หนีบรัชแล้วก็ปัดตรงนี้เป็นสีดำปัดเป็นสีดำโอเคแล้วลองลบดูนี่ประมาณนี้ลบออกลบไปเรื่อยๆนะครับให้เหลือแค่ส่วนที่คิดว่ามันจะทับซ้อนกันได้ก็คือประมาณน่องจนถึงเท้าเราอาจจะขยายบรัชก่อนลบทั้งหมดนี้เลยแล้วก็ลบขอบน่องออกไปก่อนเพราะเราใช้ไฟล์รอด้วยแหละมันก็เลยนานแต่ว่าที่จริงไม่จำเป็นก็ได้หรือว่าเราจะเช็คดูว่าเราลบหมดยังก็ปิดภาพขึ้นมาเอาไปแล้วก็จะลบประมาณนี้เราก็จะเว้นส่วนที่เราจะบังก้านแดงๆไว้แต่ว่าเราจะเอาแค่ส่วนน่องแล้วก็ลบตรงนี้ด้วยโอเคลบไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยดึงกลับมาใหม่ได้แต่ว่าเรื่องสำคัญคือต้องลบขาตรงนี้ออกก่อนเราจะซูมเข้าไปคอนโทรลบวกแล้วก็ปรับขนาดบาดลงลบขาตรงนี้แล้วลองกลับมาเปิดรูปพื้นหลังโอเคตรงไหนยังลบไม่หมดก็ลบไปลบให้หมดนะไม่งั้นมันจะเป็นด่างก็คือเราจะทำตัวขาของภาพพื้นหลังต้นฉบับให้เป็นคลีนๆก่อนทีนี้เรามาดูอีกรอบว่าตัวภาพหน้าที่เรามาบังเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าลองดูที่เส้นขาตรงนี้มันไม่ตรงกันเราก็เลือก selection tool แล้วก็คลิกขาแล้วก็ลากมาได้เลยนี่มันก็จะตรงกันแล้วซึ่งปัญหาภาพชัดไม่ชัดเนี่ยมันอยู่ที่การถ่ายภาพเราน่าจะปรับได้ยากแล้วแหละเราก็เลยทิ้งมันไปแต่ว่าครั้งหน้าเราจะทำให้มันเนี้ยกว่านี้โอเคเนาะโอเคทีนี้เรามาดูต่อไปว่าเราจะเก็บตรงไหนดีอีกเห็นใช่ไหมว่าตรงนี้มันยังมีก้านแดงๆอยู่แล้วก็ตรงนี้ยังเป็นแถบสีต่างกันอยู่ดังนั้นเราจะเลือก brush tool เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะดึงส่วนที่เราลบออกไปเนี่ยนี่เราจะดึงกลับมาโดยการเปลี่ยนตัวนี้เป็นสีขาวโอเคแล้วก็เปิดภาพพื้นหลังใหม่แล้วก็เข้าไปซูมอีกรอบแล้วก็พยายามลบให้ใกล้ขอบขามากที่สุดก็ขั้นนี้จะทำยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันต้องใช้ความเนียนลบขึ้นไปเรื่อยๆเป็นการเก็บขอบขาตรงนี้ก็อาจจะปรับขนาดปัดให้เล็กลงแล้วก็ลองลบขึ้นไปดูเลยว่ามันโอเคหรือเปล่าถ้ามันโอเคแล้วก็สามารถลบได้เลยนะเพราะว่าการทำงานพวกนี้เนี่ยถ้ามันเนียนเกินไปมันก็ดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่เหมือนกันไม่เชิงสมจริงแต่ว่ามันจะดูซินเทติกเกินไปมันจะดูเป็นภาพที่แบบสังเคราะห์ไปหน่อยเราก็เลยต้องให้เป็นอยู่ระหว่างสมดุลซึ่งฝั่งเนี้ยเดี๋ยวเราก็ต้องทำอีกโซนนึงเอามาบังอีกรอบแต่ว่ารอบนี้เราจะเอาก้านสีแดงออกให้ได้เยอะที่สุดก่อนทีนี้เรามาดูฝั่งขาขวาเนี่ยเราจะเห็นตัวปีกสีเงินเนี่ยมันไม่ตรงกันใช่ปะแต่ว่าตัวภาพมันเป็นภาพเดียวกันกับส่วนเท้าไงแล้วทีเนี้ยเราจะตัดแบ่งออกมาเราจะทำโดยการduplicate รูปนี้แหละเลเยอร์นี้แหละแต่ว่าก่อนอื่นเราขอลบตรงนี้ให้หมดก่อนเนาะเนี่ยด้านล่าง
ส่วนตรงนี้มันไม่ค่อยเนียนแล้วก็อาจจะใช้ความอ่อนเบาของตัวบรัชช่วยก็คือตัวปากกาที่เราใช้เนี่ยมันสามารถปรับความเบาความแรงได้คิดซะว่ามันน่าจะเนียนไหนลองแล้วว่าแค่นี้มันก็พอดูได้อ่ะเพราะเดี๋ยวเราก็ครอปออกแล้วมันก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ละเมื่อกี้ถึงไหนละเราก็อ๋อใช่ตรงก้านสีเงินเนี่ยสีเงินเนี่ยมันไม่ตรงกันเราก็จะดูพิเคทเลเยอร์นี้โดยการคลิกขวาแล้วก็ดูพิเคทเลเยอร์แล้วก็จะทำเหมือนเดิมเลยลบส่วนที่เราไม่ต้องการออกก็คือส่วนเท้าใช้บรัชแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นสีดำแล้วก็จะลบส่วนนี้ออกหรือว่าวิธีนี้ดีกว่าเราอะไลน์ก่อนกด selection tool แล้วก็ลากให้มันตรงกันประมาณนี้แหละมันก็พอดูได้อะโอเคทีนี้เราก็จะลบส่วนที่เราไม่เอาก็คือเราจะเอาแค่ก้านสีน้ำเงินนี่แหละลบออกให้หมดเลยเดี๋ยวค่อยมาแกะไปอีกทีแล้วกันเนาะโอเคเราเอาก้านเสียงมาให้เสร็จก่อนทีนี้เราดูว่ามันเราลบออกหมดแล้วทีนี้เราก็จะดึงเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีขาวก่อนตรงนี้เป็นภาพของเลเยอร์แรกเราต้องเอารูปบนสุดมาบังก็คือเอาสีขาวมาระบายมันก็พอดูได้นะรีบทำดูเพลินอาจจะบอกได้ว่าการทำโฟกัสสแต็กกิ้งเนี่ยมันป่าประโยชน์เพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายรูปนี้ให้มันชัดไงเราไม่มีอุปกรณ์ช่วยเลยแหละช่างมันเถอะโอเคมันก็ดูโอเคอยู่นะพอใช้ได้ทีนี้เราจะมาเก็บรายละเอียดกันจะเห็นว่าตรงขอบเนี่ยมันเป็นเงาเงาแล้วก็จะกลับไปดูที่เลเยอร์ที่2เราก็จะเพิ่มให้มันเปิดเผยออกมามากขึ้นใช้บรัชโอเคมันก็น่าจะใช้ได้แล้วเหลือตรงนี้สีแดงใช่ตรงนี้เนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องเอารูปนั้นมาใส่ก็ได้เราอาจจะระบายสีทับไปเลยแล้วก็จะสร้างเยอะขึ้นมาใหม่แล้วก็ระบายสีใช้ eyedropper tool eyedropper โอเคแล้วก็เลือกสีที่มันใกล้เคียงผิวบริเวณนี้คลิกลงไปแล้วก็เลือก brush อันนี้อาจจะต้องใช้ความละเอียดนิดนึงก็คือเราต้องแบ่งเลเยอร์ดีว่าตรงไหนเป็นเงาตรงไหนเป็นไฮไลท์ตรงไหนเป็นมิดโทนโอเคมันก็พอใช้ได้แหละทีนี้เรามาดูตรงนี้เนาะตรงที่เราระบายสีเมื่อกี้มันจะเนียนเกินไปมันดูเนียนเกินไปเราอาจจะเพิ่ม noise ให้มันเหมือนกับภาพต้นฉบับก็ได้โดยการไปที่ filter แล้วก็ noise แล้วก็ add noise เนี่ยเราจะเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไป 2% น่าเยอะเกินไปสักกี่เปอร์เซ็นต์ดี 1 ก็ได้เนี่ยมันก็ดูไกลก็เนียนๆแล้วให้รู้กด save บ่อยๆนะไม่งั้นคอมหายเครื่องหายเอ้ยไม่ใช่ไฟหายทีนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการไดคัตเนาะไปที่ขั้นตอนการถ่ายกันเลยโอเคขั้นไดคัตเสร็จแล้วแบบงานหยาบ ต่อไปเราก็จะทำการจัดคอมโพสิชันของรูปซึ่งในที่นี้เราจะใช้ aspect ratio หรือว่าอัตราส่วนภาพเป็น16:9เพราะว่ามันดูเหมือนในหนังดีมันก็ไม่ใกล้เคียงในหนังหรอกแต่ว่ามันก็ดูโอเคอะโอเคกว่า4:3เนาะโอเคทีนี้เราจะจัดคอมโพสิชันโดยการครอปภาพมาเริ่มเลยเราเลือกครอปตรงนี้แล้วก็พินตัวนี้เป็น16:9ถ้าเราเห็นมันเป็นแนวตั้งเราก็กดตรงนี้สลับแกนนี่ประมาณนี้แล้วก็ตั้งให้มันพอดีประมาณนี้โอเค
เราต้องเหลือพื้นที่ว่างให้ตัวแบบได้หายใจบ้างน่าจะโอเคโอเคการ composition ก็มีเท่านี้แหละโอเคขั้นจัด composition เสร็จแล้วต่อไปเราก็จะไปขั้นการลบพวกจุดด่างพร้อยต่างๆในตัวแบบเนาะเราจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า spot healing brush tool ซึ่งจะเป็นจุดเหมือนลบฝ้าบนหน้าอะไรประมาณนั้นเราก็จะซูมเข้าไปอย่างเช่นจุดดำๆเนี้ยเราก็อยากลบแล้วก็แปะเข้าไปผิดเลเยอร์เราต้องลบเลเยอร์ที่คิดว่ามันจะมีก่อนเราอาจจะ merge เลเยอร์ก่อนก็ได้เพื่อการง่ายในการทำงานลบอันที่ไม่จำเป็นนี่เราจะต้องดูว่าอันไหนมันอยู่บนเลเยอร์อะไรแล้วก็จุดดำนี้อยู่บนเลเยอร์ล่างสุดเลยเนาะเราก็จะคลิกเลเยอร์ล่างสุดแล้วก็คลิก spot healing brush tool แล้วก็แปะลงไปเลยปุ๊บมันก็จะดูดีขึ้นนิดนึงประมาณนี้หรือถ้าไม่ใช้เทคนิคนี้เนี่ยเราอาจจะใช้เทคนิคระบายสีเหมือนเดิมก็ได้ซึ่งวิธีการลบจุดด่างเนี่ยตำหนิมันก็มีหลายแบบทั้งแพทเทิร์นทั้งโครนแซมทูอะไรเยอะลองลบไปเรื่อยๆอย่างเช่นอย่างเงี้ยมันลบได้ยากใช่ปะเราก็จะอาจจะต้องใช้วิธีการระบายสีเหมือนเดิมเดี๋ยวเรากลับมาแก้อีกรอบถ้าเหมือนเมื่อกี้ระบายแล้วก็เพิ่มนอยให้มันเนียนให้มันกลบกลืนไปกับภาพต้นฉบับโอเคเอาเป็นว่าระบายสีก็ได้เอาไว้เลเยอร์บนสุดเลยมันก็ดูโอเคอยู่นะดูเป็นไก่ก็เนียนโอเคเดี๋ยวค่อยเพิ่ม noise ให้กับเลเยอร์นี้ทีเดียวเป็นเลเยอร์ใหม่ที่เราสร้างมาเมื่อกี้แหละเพื่อระบายสีปกปิดรอยด่างโดยเฉพาะบางจุดแล้วก็ขอเว้นไปแล้วกันเพราะว่ามันเยอะทีนี้เราก็ใส่ noise เข้าไป noise น่าจะ 1% เหมือนเดิม add noise แล้วก็ 1% โอเคทีนี้ก็น่าจะโอเคแล้วแหละเราอาจจะ merge เลเยอร์รวมกันเพื่องานต่อการแก้ไขสำหรับขั้นการลบจุดด่างพ้อยก็มีคอนเซ็ปต์ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมูฟออนไปที่ขั้นต่อไปเลยโอเคขั้นต่อไปจะเป็นการใส่เอฟเฟกต์พวกแสงเรืองๆใส่ฝุ่นใส่พาร์ติเคิลใส่ไฮไลท์ใส่อะไรพวกเนี้ยใส่แฟลร์ด้วยประมาณนี้งั้นเรามาดูคอนเซ็ปต์ของขั้นก่อนอันดับแรกเราต้องดูว่าเราจะให้แสงมาทางไหนซึ่งในที่นี้เราจะให้แสงมาทางนี้เนาะเพราะว่าเห็นบนเงาบนตัวหุ่นปะมันเป็นสว่างเนี่ยมันจะอยู่ทางซ้ายมือของภาพหมดเลยก็คือแสงจะมาทางนี้เราก็จะให้โซนภาพเนี้ยสว่างแล้วก็แสงก็จะมาทางนี้แล้วก็เราก็จะมีอะไรเรืองแสงตรงเนี้ยเรืองแสงดาบเรืองแสงโล่เรืองแสงโอเคทีนี้เราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการใส่ glow ความเรืองออกมาซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยเราต้องมีรูปภาพอ้างอิงครับเราโหลดมาแล้วเป็นรูปอาร์ตบนกล่องของกันดั้มนั่นเองเราก็จะ place นี้ลืมไปว่าไม่ใช่ illustrator ที่มันจะวางนอกอาร์ตบอร์ดได้โอเคจะเห็นว่าตรงไหนเป็นไฮไลท์บ้างตรงนี้เนาะตรงนี้ดาบไม่ได้เรืองให้เห็นเห็นว่ามันจะเป็นแบบเป็นจุดๆๆละอองอะไรพวกเนี้ยประมาณนี้นี่ไฮไลท์ซึ่งเราจะเน้นที่ไฮไลท์เว้ยโอเคเราก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเลเยอร์นี้เพื่อจะระบายไฮไลท์ของดาบแล้วก็โล่สีเขียวโอเคเหมือนเดิมเลือกบรัชไอดอปเปอร์ก่อนเราต้องเลือกสีก่อนเราคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้ที่น่าจะเวิร์กมั้งเนี่ยมันจะเป็นสีแบบน้ำทะเลแบบสว่างๆแล้วก็ลองระบายโดยใช้บรัชกด B ลองดูซึ่งขั้นนี้เราอาจจะต้องลด opacity ลงแล้วก็เลือก vary ทุกตัวเลยเพื่อที่เราจะใช้น้ำหนักของปากกาได้เต็มที่แล้วก็ลองระบายลงไปมันดูแบบเหมือนแค่ระบายสีเฉยๆใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะมีขั้นตอนอีกทีนึงเราระบายไปก่อนเราก็ต้องดูที่ทางแสงด้วยเนาะเวลาระบายแบบแสงมันไปมายังไงถ้าเราระบายเยอะเกินมันก็จะดูบังรายละเอียดของตัวดาบไปหมดเลยทีนี้มาดูที่โล่
ประมาณนี้ทีนี้เราก็จะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเบนโหมดเนาะเบนโหมดเราจะเป็นโหมดที่เราจะใช้เบนเลเยอร์บนกับเลเยอร์ล่างซึ่งในที่นี้เราจะคลิกตรงนี้ปุ๊บมีให้เลือกเยอะเลยแต่ในที่เราจะใช้เป็นโอเวอร์เลย์ลองระบายใหม่อีกรอบเลยมันน่าจะอ่อนเกินไปเนี่ยประมาณนี้มันจะเป็นเรืองมันดูไม่เขียวเท่าไหร่เดี๋ยวเราทำอีกรอบอันนี้เหมือนเป็นเรืองๆรองบนแผ่นสีเขียวมันเหมือนเป็นพื้นของการเพิ่มแสงเรืองๆไหนลองมาทำดาบอีกรอบทีนี้เราจะเพิ่มความเรืองเข้าไปอีกโดยการใช้สีขาวระบายลงไปใช้เหมือนเดิมโอเวอร์เลย์แล้วก็เลือกสีขาวโอเคทีนี้เราจะใส่แสงเรืองๆที่เป็นสีเขียวเข้าไปเราก็จะสร้างอีกเลเยอร์เป็นเลเยอร์บนสุดเอาจริงคือการเลือกเป็นโหมดเนี่ยมันก็เบสออนไทเทลออนเลเยอร์เหมือนกันนะคือต้องลองผิดลองถูกว่าไหนมันดูโอเคอ่ะมันไม่ได้มีหลักการแต่ตัวอะไรโอเคทีนี้เรามาเลือกแสงเรืองๆก็คือน่าจะประมาณนี้มั้งสีฟ้าหน้าทะเลแล้วก็บรัชเหมือนเดิมอันนี้เราต้องลดโอปาซิตี้ของบัตรลงแล้วก็ลองระบายลงไปทีนี้เวลาเราจะดูเนี่ยเราลืมไปเลยว่ามันต้องมีแสงเรืองๆออกจากบริเวณนี้ด้วยเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวค่อยทำทีนี้จะมาใส่เรืองๆตัวนี้ก่อนเข้ามาเลเยอร์นี้มาเดิมเป็นเลเยอร์ล่างสุดเมื่อกี้เราพูดไว้นะเราใช้สีขาวใช่ป่ะสีขาวโอเคแล้วก็ระบายให้มันเป็นรัศมีออกมาอันนี้งานรีบนะคือมันอาจจะไม่ได้เนียนมากเหมือนรูปต้นฉบับโอเคทีนี้เราจะดูเลเยอร์ที่2เลเยอร์ที่2เป็นโกลว์เหมือนกันแต่ว่าเป็นสีของน้ำทะเลแล้วก็ระบายลงไปแล้วก็เลเยอร์บนสุดจะเป็นสีแบบสีจริงๆซึ่งเราอยากให้ภาพนี้มันออกเป็นเรเดียนแบบเขียวๆอะเดี๋ยวค่อยจัดการอีกทีกันทีนี้ก็จะมาหาสีเขียวเอาตรงนี้ก็ได้สีเขียวก็ระบายลงไปเลยสร้างเลเยอร์ใหม่ก็ได้จะได้แก้หลายๆอย่างปรับบัตให้มันมากขึ้นเพื่อจะได้ความฟุ้งแบบ energy มาเต็มเนาะเต็มปรับจะใหญ่ไปเลยเดี๋ยวเรามาปรับได้อีกทีนึงเนาะมันยังดูไม่สว่างพอเราเพิ่มสีขาวเข้าอีกชั้นหนึ่งชั้นบนสุดมันจะดูเละๆนิดนึงอันนี้คือรีบทีนี้เราก็จะมาดูว่าปรับอีกทีนึงเราจะใช้เบนโหมดช่วยในการทำให้มันสว่างหรือว่าสีมันสดขึ้นอะไรประมาณนี้เลือกไปเรื่อยลองไปเรื่อยอันไหนมันดูดีก็เอานั่นแหละเป้าหมายอย่างหนึ่งที่เราต้องการก็คือให้สีมันสดเราก็จะเลือกเบนโหมดที่สีมันสดซึ่งมันไม่จะเป็นเดี๋ยวเราปรับได้อีกทีนึงเรื่องสีสดเนี่ยเราน่าจะใช้ตัวสกรีนทีนี้เรามาดูว่าตัวออโรร่าเนี่ยทำไมมันดูแข็งๆอ่ะเราก็จะเพิ่มเบลอเข้าไปโอเคเราจะเพิ่มเข้าไปที่ฟิลเตอร์เลือกเบลอแล้วก็กาวเชนเบลอถ้าเบลอมากมันก็จะหายไปเลยเอาสัก10พิกเซลก็พออาจจะทำที่10พิกเซลทั้งหมดเลยก็ได้แต่ว่างานจริงก็อาจจะแวรี่เพื่อความไม่เป็นแพทเทิร์นเกินไปมันก็พอใช้ได้นะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องโอปาซิตี้เราอาจจะไม่ให้อยาก 100% เราอาจจะ9สัก90ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มความสว่างอีกรอบหนึ่งก็ได้โอเคมันจะดูเห็นว่ามันไม่ค่อยสีเขียวใช่ป่ะเดี๋ยวเราเพิ่มอีกทีเนาะเพิ่มทีหลังตอน color grade ทีนี้เรามาดูตัวกันดั้มเองมันจะมีแสงจากโล่จากดาบมาสะท้อนบนตัวใช่ป่ะเราก็จะเพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งเอาเป็นเลเยอร์ล่างสุดแล้วกันตรงนี้เพื่อที่จะได้ไม่โดนบังเราจะเพิ่มไฮไลท์โดยการเลือกเป็นโอเวอร์เลย์เหมือนเดิมแล้วก็เลือกสีขาวสิโอเคทีนี้ดูว่าตรงไหนมันสะท้อนลงบ้างถ้าโอเวอร์เลย์ไม่โอเคเราก็จะเปลี่ยนเป็นสกรีนก็ได้สกรีนนี่ก็ไทเทนแต่ว่าลองโอเวอร์เลย์ก่อนปรับโอปาซิตี้ให้มันสูงๆ
ทีนี้เราก็จะเพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งเป็นเลเยอร์ที่เป็นเงาสะท้อนที่เป็นสีเขียวเหมือนกันเพราะว่าเวลาสะท้อนบนผิวเนี่ยมันก็ไม่ได้สะท้อนเป็นสีขาวล้วนใช่ป่ะเราก็จะระบายสีเขียวทับลงไปอาจจะเลือกเป็นสกรีนก็ได้เป็นหมวกเป็นสกรีนถ้ามันไม่เห็นสีเขียวแล้วก็เปลี่ยนถ้าเขียวไม่พอเราก็อาจจะต้องเลือกที่ใหม่เอาตรงโล่นี้ไปเลยเขียวแบบเขียวเออเขียวแบบโอ้โหชอบเขียวโทนนี้มากเอาไปเลยนี่ไม่ต้องหนามากเพราะว่ามันเป็นแค่เงาสะท้อนตรงไหนที่มันดูเด่นก็ลบออกได้ใช้อีเรเซอร์เหมือนกันประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเราก็ใช้เบลอเหมือนเดิมให้มันเนียนอ่ะเบลอก่อนฟิลเตอร์เบลอ Gaussian Blur ประมาณ 10% เหมือนเดิมก็ได้แล้วก็ปรับ opacity ของ2เลเวลนี้ไอ้2เลเยอร์นี้ให้เป็น 90% ถ้ามันออดไปก็95ไม่อยากให้100เอาจริงมันจะโดดเกินไปเหมือนจะโอเคมั้ง ก็ต่อไปเราก็จะเป็นการเพิ่มตัว particle ที่มันพดออกมาฟิวๆเอาเลเยอร์บนสุดไปเลยแล้วก็เลือก brushแล้วก็หาบลัชที่มันดูเหมือนพาร์ติเคิลมากที่สุดเลยบลัชไปแล้วเป็นจุดๆอย่างนี้ซึ่งเราจะระบายเปิดภาพต้นแบบใหม่อีกรอบทีนี้ตัวพาร์ติเคิลเนี่ยมันจะสีออกเข้มนิดนึงจะเลือกประมาณนี้แล้วก็ลองระบายดูต้องแวลลี่บลัชขนาดบลัชเราจะเริ่มที่จุดใหญ่ก่อนหรือไม่ก็เราอาจจะเริ่มที่จุดสีขาวก็ได้เพื่อเป็นแนวทางหรือไม่ก็ถ้าอยากได้เขียวสดก็เอาเขียวตรงใบมีดเลยแล้วก็ปัดให้เล็กลงอาจจะสร้างเลเยอร์ใหม่เพื่อง่ายต่อการปรับเนาะเพราะว่าถ้าตัวพาร์ติเคิลใหญ่เนี่ยเราก็จะเบลอใหญ่ไปมันจะเด่นชัดเกินไปเบลอ Gaussian Blur สัก 7.5 พิกเซลมาปรับ opacity เป็น90อันนี้คือของตัว droplet ใหญ่เนาะอัน droplet ตัว particle เล็กก็จะใช้เบลอนิดเดียวสักน่าจะ1พิกเซลน่าจะพอแล้วก็ปรับเป็น90มันดูไม่ยังไม่เยอะพอก็จะระบายเพิ่มเข้าไปซึ่งเราต้องการให้ตัว particle เนี่ยมันเด่นก็คืออาจจะใช้สีขาวให้มันโมเดลมันดูมีไดนามิกทีนี้ก็เบลอเพื่อความเนียนนิดนึงแล้วก็ปรับ opacity ให้เหลือ 95% เพราะว่าเราต้องการให้ตัว particle ชั้นนี้ layer นี้มันชัดค่อนข้างชัดมันก็จะประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราค่อย calibrate ในขั้นตอนถ้าเราเห็นว่าตัว particle ไม่ชัดอีกก็ใส่เข้าไปอีกอ่ะเอาอีก layer นึงเลยน่าจะพอไหวเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้ calibrate ช่วยโอเคสำหรับขั้นการ add effect อ๋อเลยอีกหนึ่งก็คือถ้าดูภาพต้นแบบมันจะมีเป็นภาพสว่างด้านมุมบนซ้ายใช่ป่ะเป็นแสงแดดอะไรประมาณนี้แล้วก็จะเพิ่มแสงแดดโดยการเข้าไปตรงนี้adjustment layer แล้วก็เลือก gradient แล้วก็เลือกมุมสักลบ45องศาก็ได้แล้วก็เลือกแสงเป็นสีเหลืองไม่ใช่อันนี้ดับเบิลคลิกตรงนี้เป็นสีเหลืองแก่นโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสีขาวน่าจะโอเคมั้งแล้วก็คลิกโอเคแล้วก็เลือกสกรีนทีนี้มันจะดูเลขๆไงไม่รู้แล้วก็คลิกเข้าไปตั้งค่าใหม่ดับเบิลคลิกตรงนี้แล้วก็เอาติ๊กอะไรบิตเลเยอร์ออกแล้วก็เราก็สามารถเลื่อนได้ประมาณนี้โอเคทีนี้มันยัง
สว่างเกินไปแล้วก็ลด opacity ได้ประมาณนี้ต่อไปมันจะมีแฟลร์ใช่ป่ะเราก็จะเพิ่มแฟลร์เข้าไปคลิกตรงนี้เลเยอร์ใหม่ก็เราต้องการเลเยอร์นี้ให้เป็นสีดำ เลือกกดสีดำโอเคเลือกสีดำก่อนแล้วก็จะเลือก Paint Bucket ตรงนี้ก็แปะลงไปเลยปึ๊บก็เลือกสกรีนเอ้ยเลือกเบนโหมดเป็นสกรีนเหมือนเดิมทีนี้เข้าไปฟิลเตอร์เลือกเรนเดอร์มันจะมีเลนส์แฟร์เราเพิ่มความสว่างได้เลยซึ่งในที่นี้เราจะให้สว่างค่อนข้างเยอะเอาสัก115แล้วก็มันจะเลือกตรงนี้ได้เนี่ยเลือกหมุนได้แล้วก็ปรับมุมบนซ้ายสุดปึ๊บโอเคทีนี้มันดูแข็งๆนอตแฟร์แล้วก็เพิ่มเบลอเข้าไปฟิลเตอร์เบลอก็เช่นเบลออันนี้ต้องใช้เยอะหน่อย45แล้วกันเลนมันแฟร์มันชัดเกินไปแล้วก็อาจจะลดเหลือสัก85แล้วกันโอเคสำหรับขั้นตอนการใส่เอฟเฟคก็ประมาณนี้เนาะมันจะยากแค่2ขั้นนั่นแหละก็คือขั้นไหนคันแล้วก็ขั้นใส่เอฟเฟคต่อไปเราจะไปขั้นต่อไปกันเลยครับโอเคต่อไปนะคะก็เป็นขั้นตอนการ color grading หรือว่าเป็นการแต่งภาพด้วยธรรมดาแหละทำอาจจะทำใน Lightroom เพื่อความง่ายหรือทำใน Photoshop ก็ได้แต่ว่ามันจะต้องแบ่ง partition ในการแบ่งแต่งรูปเยอะซึ่งเราขี้เกียจ เอาตรงๆขี้เกียจงั้นโอเคก่อนจะเข้า Lightroom เราเซฟไฟล์ก่อนปึ๊บซึ่ง Lightroom เนี่ยสามารถ import ไฟล์เป็น .psd ได้เลยแล้วก็จะเอาไฟล์ psd ไปแต่งได้เลยเซฟแล้วใช่ไหมโอเคเราขอปิดไปก่อนนะimport แล้วก็ลากไฟล์ที่เราอยาก import มาใส่ได้เลยเห็นมันติ๊กให้ละโอเคแล้วก็ import เอาจริงคือขั้น color grade เป็นขั้นที่เราชอบที่สุดอะมันฟินดี เห็นรูปสีสดๆแล้วมันฟินแล้วก็คลิกไปที่ develop นี้เนาะนี่ develop เป็นการแต่งภาพแบบไม่ค่อยเน้นหลักการเท่าไหร่อันดับแรกเราอยากให้ภาพนี้มันออกไปในโทนอุ่นโทนร้อนเราอยากให้เป็นโทนเย็นเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เป็น particle ที่มันเป็นสีเงินสีเขียวก็จะลบสัก5แล้วก็อยากให้เป็น particle สีเขียวนิดนึงอย่าเยอะประมาณนี้ส่วน exposure แล้วก็จะลดนิดนึงเพิ่ม contrastคอนทานเพิ่มเข้าไปเลยโอ้โหนี่มันจะแบบมันจะไฟแบนขึ้นมาเห็นไหมคัลเลอร์เกรดดิ้งช่วยได้เยอะจริงๆนะบอกส่วนไฮไลท์เนี่ยเนี่ยเพิ่มความสว่างของตัวโมเดลได้ชาร์โดก็คือเพิ่มว่าเงามันจะสว่างหรือมืดซึ่งในที่นี้เราอยากให้เพิ่มคอนทานให้มันดูดีสุดเราก็จะลดชาร์โดลงมาให้มันเข้มขึ้นส่วนไวท์ก็เหมือนเป็นมิดโทนที่เป็นสีขาวไม่ใช่มิดโทนที่เป็นสีขาวมิดโทนที่สว่างหน่อยแล้วก็แบ็คก็ส่วน clarity เป็นสไลด์ที่เราชอบมากที่สุดเราก็จะเพิ่มเข้าไปให้มันดูดังขึ้นมานิดนึงนะถ้ามันน้อยมันก็จะดูฟุ้งๆประมาณนี้เนี่ยเราต้องการให้มันเด่นมาปุ๊บปุ๊บ vibrant กับ saturation เอาจริงส่วนตัวคือเราชอบเพิ่ม vibrant มากกว่าเพราะว่าถ้า saturation เราไม่ค่อยรู้จักกันแล้วมันเพิ่มสีแบบสีจัดเกินแล้วก็เลยเพิ่มแล้วค่อยไปเพิ่มใน speed tone เนาะทีนี้เราก็จะปรับ curve อีกทีหนึ่งซึ่งอันนี้แล้วแต่คนเนาะเราก็จะปรับคือต้องการให้ตัวเรืองแสงเนี่ยมันสว่างมากที่สุดมันมากที่สุดให้สว่างทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่โมดูลนี้ก็คือเป็นการปรับ saturation ของแต่ละสีสีแดงเปลี่ยนไปเลยแล้วก็สีเหลืองไม่ค่อยมีเนาะสีเหลืองสีเหลืองนิดหน่อยก็ได้นิดหน่อยสีเขียวโอ้โหนี่ต้องมากเอาสุดๆเลยสีเอาข้อด้วยว่าโอ้โหสวยเนี่ยก็สีไปเลยเอาเยอะๆไปเลยเยอะๆโอเคสีเงินนิดนึงถ้าเยอะมันจะสดทั้งตัวไม่เอาเพอร์โฟอันนี้ก็นิดนึงไหมแต่ไม่เป็นครับไม่ค่อยมีเอาไหมชับปิ้งน้อยเรียชั่นนิดนึงให้มันทำงานได้ทำงานบ้างโอเคส่วนปรับภาพโดยรวมก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ต่อไปเราก็จะไปดูที่
radial filter ตรงนี้เป็นเหมือนการทำปรับเฉพาะส่วนแหละเราก็จะขั้นนี้เนี่ยเราทำขอบมืดของภาพโดยเอาศูนย์กลางเป็นตัวอาทิตย์ตรงนี้ลากมาเลยเราไม่ต้องการให้เทมเปอร์เจอร์เปลี่ยนเราต้องการให้เปลี่ยนแค่ exposure แล้วประมาณนี้โอเคดันแล้วก็อาจจะใช้นี้เหมือนกันหลักการเหมือนกันแต่ว่าเป็นแถบยาวให้มันมุมขวาล่างมันมืดนิดหนึ่งแล้วเพิ่มคอนทราสต์เดี๋ยวลองดูดิมันโอเคหรือเปล่าอาทิตย์คือมันก็ดูดีนะในงานรีบนะโอเคนี่ตรงไหนอีกเราอยากถ้าอยากให้ตรงโล่มันสดขึ้นมาอีกอ่ะเราก็ใช้นี่เหมือนกันใช้ circular radial filter ก็ได้ก็หมุนได้เห็นไหมนี้เราจะคลิกตรง invert mask ก็คือให้มันปรับสีภายในวงกลมเพราะว่าปกติเนี่ยมันจะปรับสีนอกวงกลมเนาะทีนี้เราต้องการให้มันสว่างขึ้นก็ได้เราปรับอันนี้ให้มันน้ำเงินนิดหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นเขียวโอ้โหเขียวแบบสดๆคนลุกเพิ่มคอนทราสต์เข้าไปมันสว่างมากขึ้นไฮไลท์เยอะๆเยอะไปก็ไม่ดีชาโดว์ลดลงเพื่อมันเกิดคอนทราสต์แล้วคลาริตี้คลาริตี้ตรงนี้อาจจะลดนิดนึงเพราะว่ามันฟุ้งๆซาตูเรชั่นนิดนึงโอเค ถือว่าก็โอเคถือว่าใช้ได้เลยแหละในงานรีมั้ยเนี่ยนี่โอเคทีนี้ขั้นตอนการเอ็กซ์พอร์ตสำหรับไลท์รูมนะเราก็จะคลิกตรงนี้เอ็กซ์พอร์ตเราจะเซฟไว้ที่ desktop เนี่ยมันก็จะเลือกโฟลเดอร์ desktop ให้ปึ๊บปึ๊บตรงนี้จะเป็นเลือก image format เป็น JPEG quality 100% ไปเลยเป็น for screen watermark แล้วแต่ถ้าอยากใครอยากใส่เครดิตก็ใส่ได้แต่ว่าเราไม่ก็ export ได้เลยไหนเรามาลองเปรียบเทียบภาพต้นฉบับอันนี้คือภาพต้นฉบับที่ทำแบบให้เนียนที่สุดอันนี้คือภาพที่รีบทำเมื่อกี้ดูครับโอ้รู้สึกว่าตัว particle ของภาพที่ทำเนี่ยมันน่าจะเนียนกว่าดูดีกว่าโอเคตอนก็ทำครั้งแรกแต่ว่าขาไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ซึ่งน่าจะไปเป็นต่อยอดต่อไปได้แล้วก็ตรงแฟลของภาพต้นฉบับเนี่ยลืมใส่เบลอเยอะหน่อยเพราะว่ารีบรอบนี้ก็เลยใส่เบลอเยอะไปหน่อยเยอะให้หน่อยก็เลยดูเนียนขึ้นประมาณนี้ที่เหลือก็แค่ตัวเครดิตแล้วก็ตัวโลโก้เพิ่มความไฮโซประมาณนี้เนาะโอเคจบแล้วสำหรับชิวชิวเรื่องแรกของเราถ้ามีอะไรอยากให้ปรับปรุงก็บอกมาได้นะนี่คือแบบคือว่างมาแล้วมหาลัยปิดแล้วคือเคาะหลายก็ยังไม่ลงงานก็อีกนานไปโซ่ก็เลยอยากนั่งทำอันนี้เพราะว่าเห็นเพื่อนรีเควสมาอยากให้ลองอยากลองทำตามอะไรประมาณนี้แล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ